ชายปัญญาแต่เนื้อปัญญาก็คือผู้มีความเพียรมาดแมนว่ามีปัญญาเป็นที่หนึ่งรู้ลึกซึ้งทุกวิชาการอ่านเขียนแต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้คงแก่เรียนแต่ไม่เพียรปฏิบัติก็อับจนถึงเงยหน้าก็ยังต้องอายฟ้าแม้ผมหน้าก็ยังต้องอายสะท้อนLove.